88 Fishing Camp ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นตะเกียง LED นะครับที่มันจะทำทรงและขนาดเท่ากันกับตัวน็อตตานะครับน็อตตาน้ำมันเลยนะครับผมมันทำเหมือนกันนะครับนี่มีตัววาล์วน้ำมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดไฟนะครับตัวนี้จะมาพร้อมรีโมทนะครับผมมีรีโมทมาให้นะครับรีโมทนี่ระยะน่าจะประมาณ 5-10 เมตรนะประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับผมนะตะเกียงก็สภาพมีริ้วรอยนะครับมีริ้วรอยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังสวยอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูชมใกล้ๆอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวถ่ายแบบละเอียดให้ดูเลยนะครับผมตัวเนี้ยนะครับหลอดนะครับไม่ใช่หลอดเดิมก็คือเปลี่ยนหลอดให้นะครับหลอดเดิมมันขาดนะฮะเอาอย่าเข้ากล้องหลอดเดิมพอดีหลอดมันขาดนะครับหลอดมันเสียก็เลยเปลี่ยนให้นะครับแสงเดิมมันจะเป็นแสงสีขาวนวลๆ นะครับตอนนี้จะกลายเป็นแสงสีส้มนะฮะที่เปลี่ยนมาให้นะครับก็ดูแสงไฟกันนะครับเปิดมันจะได้ถึง3ระดับนะฮะอันนี้ก็จะแบบเบานะครับอันนี้ก็จะสว่างนะครับแล้วก็จะเบานะครับแล้วก็เป็นไฟตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับแล้วปิดเห็นไหมครับ3ระดับนะฮะนะครับแล้วมาดูในตัวของรีโมทกันบ้างนะครับถ้าจะใช้รีโมทนะฮะต้องบิดมาให้สุดนะครับที่ตรงนี้นะครับผมก็เปิดนะครับนี่เมื่อกี้มือไปโดนนะฮะผมจะกดให้ดูนะครับดูที่ด้านหน้านี้นะครับนะครับไฟตรงนี้ติดนะครับ3ระบบนะรีโมทก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมแบบนี้นะฮะนี่นะครับผมก็เหมาะกับสายแคมป์ที่แบบว่าไม่ชอบกลิ่นแก๊สนะครับไม่ชอบดมน้ำมันนะครับแล้วก็มันสามารถไปเปิดในเต็นท์ได้นะตัวนี้นะครับเปิดในเต็นท์ได้นะครับถ้าสมมติแบบเราอยู่หน้าเต็นท์แล้วลูกๆอยู่ในเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้รีโมทสั่งได้เลยนะครับผมก็ถือว่าสะดวกนะครับมาดูใส่ถ่านนะครับก็จะใส่เป็นตรงนี้นะครับผมนี่ใส่ถ่านทั้งหมด8ก้อนนะครับก้อนใหญ่ใส่ถ่านก้อนใหญ่8ก้อนนะครับแล้วก็เขามีอยู่เจ้านึงนะครับเขารับเปลี่ยนไอ้ชุบถ่านเนี่ยให้เป็นแบตเตอรี่นะครับมันก็จะใช้ได้นานขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นนะครับแบตหมดก็เอาไปชาร์จอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าสนใจก็เดี๋ยวผมขึ้นหน้าเฟซบุ๊กของเขาไว้ให้นะครับนะก็รู้จักกันนะครับเรื่องแล้วเขาเป็นเจ้าที่รับซ่อมตะเกียงพวกนี้โดยเฉพาะเลย LED ที่มีปัญหาก็คือส่งให้เขาซ่อมได้นะครับนะครับก็ไปตามเฟซบุ๊กนี้ได้เลยครับผมนะครับมาดูสภาพกันนะฮะเดี๋ยวผมใช้ดูตัวรีโมทก่อนนะฮะตัวสายใส่คล้องนี่ก็มีคาบมีอะไรบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเปิดตรงนี้นะครับผมรีโมทกดปกติเลยนะครับเพราะว่าฐานเพิ่งเปลี่ยนไปนะฮะก็ตัวล็อกก็มีนะครับผมนี่ล็อกข้างล่างก็ได้นะครับล็อกข้างบนก็ได้นะครับล็อกแล้วไม่มีหลุดนะอันนี้ตัวรีโมทนะครับมาดูตัวตะเกียงนะครับตัวนี้เป็น LED สภาพก็มีรอยพวกนี้ครับรอยขีดรอยข่วนอะไรบ้างนะครับแต่ตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นเหมือนแบบรอยพวกคล้ายๆกับน้ำมันมันหยดลงมาแล้วมันไหลลงมานะครับมันก็เป็นคราบที่ขัดไม่ออกนะน่าจะฝังลึกนิดนึงแล้วก็บนฝานี่นะครับเป็นรอยถลอกตรงนี้นะครับโอ้นี่เป็นพลาสติกนะครับ นี่ก็คือฐานด้านล่างเดี๋ยวมาดูรังฐานกันดีกว่าเปิดออกแบบนี้นะครับฝั่งนี้ใส่นี่ก็คือหน้าตาของรังฐานนะครับครับสวยใสนะเดี๋ยวถ่านออกให้ดูนะครับอันนี้ไม่ได้ขายพร้อมถ่านนะถ่านที่ใส่ไว้เทสนะครับตรงนี้มันจะมีคาบนี่ครับแค่นี้เลยนะครับจุดเดียวนะครับแล้วก็หัว
หัวตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็สวยใสนะครับตัวตะเกียงก็สวยใสบิดดูในนี้หน่อยนี่ตัวหลอดเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะฮะสีเดิมมันเป็นสีขาวนวลๆนะครับตัวนี้เป็นแสงสีส้มนะครับเปลี่ยนให้แล้วครับหลอดเดิมมามันพังนะก็เลยต้องไปเปลี่ยนหลอดมาให้ใหม่นะครับก็การใช้งานก็ปกตินะครับสำหรับรายการนี้มาพร้อมกับรีโมท